สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำน้ำพริกไข่ต้มนะครับเมนูง่ายๆแซ่บมากเลยนะครับและเป็นเมนูที่ข้าวต้องหมดหม้ออีกแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราไปตั้งน้ำต้มไข่กันเลยครับแอดจะใช้เป็นไข่ไก่3ฟองนะครับต้มให้ไข่ไก่ของเราสุกเลยนะครับเมื่อไข่ไก่ของเราสุกแล้วนำขึ้นและไปปอกเปลือกกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเราไปตั้งกระทะคั่วพริกกันเลยครับอาจจะใช้เป็นพริกจินดาแดงเขียว60กรัมหัวหอมแดง40กรัมกระเทียม40กรัมให้เพื่อนๆคั่วพริกกระเทียมและหอมแดงนะครับจนเหลืองหอมกันเลยครับเพื่อนเมื่อพริกกระเทียมและหอมแดงของเรานะครับเหลืองหอมตามต้องการแล้วเราไปตำพริกกันต่อเลยครับเมื่อเราตำพริกละเอียดตามต้องการแล้วเรามาปรุงรสชาติกันต่อเลยครับอาจจะใช้น้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มสุก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงอร่อยนัว1ช้อนชามะนาว1ลูกหากเพื่อนๆชอบทานเปรี้ยวสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับตำหรือคลุกเคล้าส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยนะครับเมื่อส่วนผสมของเราละลายเข้ากันดีแล้วเราไปใส่ไข่ต้มที่เราเตรียมไว้กันเลยครับแอดจะสับไข่ต้มให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับเมื่อเราสับไข่ต้มเป็นชิ้นเล็กๆตามต้องการแล้วเทไข่ต้มลงคลุกกันเลยครับตำหรือคลุกเคล้าไข่ต้มให้เข้ากับน้ำพริกเลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับน้ำพริกไข่ต้มของเราแอดขอบอกเลยเมนูนี้อย่างแซ่บเลยครับเรามาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับแอดขอบอกเลยทานคู่กับผักนะครับเด็ดเผ็ดแซ่บกันไปเลยครับมาหม่ำน้ำพริกไข่ต้มด้วยกันครับเพื่อนๆหม่ำข้าวกันครับ